ครับสวัสดีครับวันนี้ผมโกรธนะครับก็มาที่สนามอย่างครับพี่สนามปั๊มแท็กนะครับที่ปทุมธานีนะครับนี้ก็มีงานแข่งเนาะใช่มีงานแข่งต้องถามเขานะครับเหมือนเดิมมาไม่รู้อะไรเหมือนเดิมความเร็ววันนี้มีแข่งโอเพ่นชายโอเพ่นหญิงใช่ครับแล้วก็มีอะไรนะพี่มีรุ่นที่ไม่เกิน1นาทีรุ่นที่ไม่เกิน1นาทีนะครับใช่ครับโอเคครับรุ่นที่ไม่เกิน1นาทีตอนนี้ก็สำหรับคนที่อยากเล่นสเก็ตนะครับวันนี้ผมก็พามาดูที่เล่นสเก็ตแล้วครับอันนี้พี่แจ๊คนะครับพี่แจ๊ควานเนียนะครับเป็นหูเดียวครับครับผมหูเดียวผมแค่หูเดียวนะครับก็ใครเจอพี่แจ๊คในเด็กก็ไม่ต้องกลัวครับอัธยาศัยดีนะครับสามารถคุยได้คนนี้เป็นมิตรที่สุดแล้วนะครับผมมั่นใจได้ก็ตอนนี้พี่แจ๊คก็ลงไปแล้วรอบนึงได้สกอร์เท่าไหร่พี่33ครับ33นะครับวิ33วิแต่นี่33วิรุ่นน้องทำลายไปแล้วใช่นอนในโค้ชต้องมารักษาแชมป์เนี่ยไม่รู้จะเอาชนะมันหรือเปล่าเนี่ยโดนในโค้ชทำลายไปแล้วไอ้โค้ชเอาไปสามเด็ดโดนใช่ถ้าพี่ทำได้ยังไงดียังไงดีถ้าพี่ชนะคอร์ดได้ยังไงดีขอหูข้างซ้ายมึงไม่ใช่ผมให้หมวกใบนึงโอเคแต่ถ้าไอ้คอร์ดชนะไอ้คอร์ดได้500มันบอกกูแล้วโอเคเดมีแต่เสียกับเสียรายการเราไม่เคยได้ตังค์นะครับเราทำด้วยความรักจริงๆแล้วก็มันนะเดี๋ยวคุณไปติดตามดูรายการเขารายการเขามีสิ่งดีๆให้คุณรับชมอยู่เสมอครับผมอันนี้พี่อวยผมปะเนี่ยไม่อวยพูดจากใจโอเคตอนจบต้องมีมอบของเลยฮะตอนจบตอนจบตบด้วยควันมอาวมอบของไม่มีของให้นะครับเดี๋ยวเอาโอเคถ้าชนะเอาอีชีทใบนี้ไปโดโอเคนะถอดรอเลยได้ถ้าชนะไอ้โค้ดได้พี่เอาอีชีทใบนี้ไปโอเคถ้าไอ้โค้ดชนะพี่ไอ้โค้ดได้500โอเคกูมีแต่เสียกับเสียแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรได้พี่ก่อนนี้พี่แจ๊คครับเจอกันพี่เดี๋ยวผมไปดูข้างหน้านะครับพี่แจ๊คกำลังเตรียมตัวแข่งอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองไปดูบรรยากาศในงานวันนี้ก็คนเยอะนะครับแล้วก็พวกผมเอาของมาด้วยพวกผมเอาแรมสเก็ตบอร์ดมานะครับก็จะเป็นแรมซ้ายขวานะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นตอนนี้เขาไปดูเพื่อนๆแข่งกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูภาพรวมในงานว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เอามานะครับแบกมาจากสโตนเนอร์แคทนะครับอ้าวไม่แพนดูเลยบ้างหรอโอเคไอ้ใส่ไปเก็บดีเฮียยอกอ้าวแล้วก็ผมว่านะครับในงานเป็นพวกไลฟ์สไตล์นะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องมีแค่ลองบอร์ดหรืออะไรนะครับพวกสเก็ตทรงแปลกๆต่างๆแล้วก็มีให้เล่นนะครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดทรงธรรมดานะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นทรงพวกเซิร์ฟสเก็ตดูนะครับชอบเล็กของเล็กใหญ่ชอบนะครับกีฬาไอสตรีมก็มีกันบ้างครับผมก็ข่าวซ้ายข่าวขวาสอบซ้ายสอบขวาก็ค่อนข้างยับเยินไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนใหม่ครับรายการสวัสดีใหม่นี่เป็นนาทีนะครับก็เดี๋ยวจะลงแข่งดูโอเพ่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูเพื่อนๆเราแข่งนะครับตัวผมไม่อยากแข่งนะจริงๆผมเป็นพิธีกรไงถ้าพี่เป็นพิธีกรแทนได้ผมก็คงลงไปแข่งแล้วได้แต่ผมถ้าพี่เขาเป็นพิธีกรครับงั้นผมขอไปแข่งดีกว่าสู้ๆนะครับเดี๋ยวรอดูครับครับผมครับเชิญครับนี่ก็น้องผมนะครับน้องคนนี้หน้าเป็นสปอนเซอร์นะครับหน้าเป็นสปอนเซอร์ทั้งสองคนนะครับเก่งคนละสายนะครับก็ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนน้องก็โอนเข้าบัญชี0141ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอที่ดูนะโอเคเดี๋ยวไว้ใครอยากซัพพอร์ตน้องนะครับดูหน้านะครับอยากได้ให้เสื้อผ้าน้องอยากเอารองเท้าหรืออะไรก็ช่วยน้องได้ครับอันนี้คือเก่งจริงเดี๋ยวเก่งไม่เก่งเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวน้องเล่นรำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองดูสไตล์น้องลีลาน้องนะครับประจันมากอาไปกันต่อครับวันนี้คนรู้จักเยอะเหลือเกินเจอกันต่อไปที่
ใช่สวัสดีครับเมื่อกี้ยิ้มให้อยู่ก็คิดว่าใช่ปะวะใช่ใช่เราก็หรือเราทักคนผิดเราเลยไม่มองละคนผิดนี่ก็เจอเพื่อนที่มหาลัยนะครับก็เดนิเทศเหมือนกันครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในรายการแล้วละสุดยอดเลยรายการอยู่ในรายการครับขอบคุณครับก็เดินครับเดี๋ยวทักผมเดินไปหาเพื่อนเราด้วยเดินครับครับวิ่งเช็คที่สนุกแล้วเดี๋ยวมีการไปถือว่าซอฟได้ดีมากนะครับโอเคมาพี่แอ็กพร้อมนี่ครับนี่เป็นเพื่อนผมเองดูมาเล่นนะดูมาเล่นนะฮะอันนี้คือพยายามเล่นที่เหมือนคนอื่นฮะแล้วดูรองเท้ามานะฮะเป็นคนเดียวที่บ้าใส่สีเหลืองเล่นไปครับคนหนึ่งขาดสวยไหมคนหนึ่งขาดสวยไหมผู้ดึงใส่ผู้ไปแล้วนี่ไงคือแม่งใส่ผู้ทำอะไรได้ทุกอย่างมากเดี๋ยวผมจะบอกให้มันรอดต่อไปตอนตอนเอาเดียวไหวเดียวยกยกยกครับโอเคตีตัดเลยเช็ครีเช็คมาแล้วครับเอาเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตอนหน้าคันนะครับใครที่ดูไลฟ์ก็จะเห็นพวกเราเยอะพอสมควรนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ลงเลยวะเราลงไปเล่นแบ็กเก็ตครับคือไม่แบ็กเก็ตไก่เป็นแบ็กเก็ตหมูอะไรวะเราไม่ต้องทำความเร็วสูงสุดเราไม่ต้องทำความเร็วสูงสุดแต่เข้าเส้นชัยให้ทันหนึ่งนาทีเข้าเส้นชัยให้ทันหนึ่งนาทีนะครับใกล้หนึ่งนาทีที่สุดชนะใครใกล้หนึ่งนาทีที่สุดชนะไอสัตว์กูได้ได้30ปีก็สวยเลยไอ้มึงเร็วอ่ะก็นี่ก็โตนะครับทักทายกันหน่อยครับก็วันนี้พักแค่2ล้อมา4ล้อบ้างนะครับแต่ก็ไม่ๆกูบอกทักทายกันหน่อยอ๋อ2 3 4 5ผมก็จะมีประมาณ70กว่าท่านะครับเพราะว่าเพื่อนก็จะมีท่าของตัวเองกันหมดเลยก็จะแทงก็จะงงๆกันหน่อยนะครับตอนเป็นไงลงมาครับดูหน่อยจะให้ไอ้ตอนเป็นพิธีกรแล้วผมจะลงไปมั่งแหละครั้งแรกของกดครับเด็กครับได้นะโอ้โหครับเป็นสนามเล็กครับสำหรับซ้อมก่อนครับเดี๋ยวเราเริ่มต่อไปสนามเล็กนะครับกดได้เลยนะขอเวลาย้ายชุดเพื่อนนะเดี๋ยวรู้ตีหมดแล้วเจอกันสนามเล็กสุดท้ายเดี๋ยวมาจบรายการนี้มาทักทายกันขอเวลาตั้งนาฬิกาครับตัดยาดูไปไปสวยไปวงความสวยงามครับโถงที่สามสวยเวลามาสวยไม่ยากดีกว่าง่ายพอติดชัปเปอร์อ่ะติดชัปเปอร์ง่ายกว่าจริงนะครับตามสาวนะฮะก็งานที่แชร์กันในเพจแล้วชอปเปอร์แคมป์นะครับหรือว่าจะเป็นนักข่าวเขาหลอกเขาลั่นแต่นะครับมาจากที่นี้นะครับอยากให้ทางนี้ฝากงานที่อะไรถึงหน่อยดีกว่าครับครับผมครับผมฝากชอปเปอร์แคมป์หน่อยครับพี่งานชอปเปอร์แคมป์นะครับมีวันที่26ถึงวันที่28กันยายนนะฮะอย่าลืมนะครับสนุกแน่นอนสนุกมากแล้วก็ช็อปเปอร์ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับใช่ครับคุณมาจากไหนครับมาชลบุรีนะนี่เพื่อนผมมาชลบุรีมาแน่นอนครับเจอกันครับช็อปเปอร์แคมป์ครับฝากด้วยฮะก็น้องๆชอบฝากถามมาในเพจว่าพี่ครับผมไม่ได้ขี่ฮาร์เลย์ไม่ได้ขี่ซูเปอร์ไม่ได้ขี่เอสอาร์ไม่ได้ขี่เป็นรถเล็ก125ซีซีใส่แฮนด์โฮลก็มาด้วยกันได้ช็อปเปอร์เหมือนกันฮะเพราะว่าลำบากแน่นอนใช่ช็อปเปอร์ก็ช็อปเปอร์แปลว่าลำบากอยากให้มานะครับพอถึงงานแล้วก็เดินเล่นกันก็คุยกันปกตินะครับใช่ไม่มีแบบแย่งนะครับไม่มีแบบแย่งครับไม่ว่าพวกผมจะขี่อะไรก็ตามผมก็เดินไปด้วยเอ้าใช่ผมปากสังสรรค์แบบน้องครับใช่ครับคือถึงงานเราเหมือนกันนะครับเขาไปถึงเวลาปุ๊บเข้างานปุ๊บผมแจกกล้วยเลยมีกล้วยแจกกล้วยเลยแต่ทุกคนได้กล้วยหมดโอเคครับไอโชว์ไปเลยโอเคครับก็ซัมเมอร์แคมป์สำหรับพี่ผม28นะครับ26 28เสาร์ที่จันเสาร์ที่จันตกปลาได้ไหมครับได้ครับตกปลาก็ได้นะครับสเก็ตบอร์ดก็มีนะครับใช่ครับธรรมดาก็ไม่มีที่นี่ที่ไม่เล่นมีนี่
มีซัพพอร์ตด้วยครับมีซัพพอร์ตด้วยครับไอเกมเลือกตัดเราเองแล้วกันโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับก็นี่เป็นท่าวอร์มของทีมชาตินะครับนี่ครับทีมชาติไม่ใช่นะครับคนนี้นะฮะคนน้องต้องพูดได้ดีมากก็เรามาดูนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นโค้ชเน็ตระดับทีมชาตินะครับก็จะเป็นโค้ชรางวัลนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าโอ้จะได้คะแนนเท่าไหร่ครับครับสำหรับพี่ปิ่นนะฮะใครที่อยากได้รถสรีระดีๆนะฮะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องหาสรีระที่ดีเพื่อไปขี่ช็อปเปอร์นะครับอยากได้รถช็อปเปอร์ที่มีแบบสภาพแม้ดีๆตามสรีระของตัวเองนะครับพี่ปิ่นสามารถทำไม่ได้พี่ปิ่นร้านอยู่ที่ผมรู้ข้างเดียวว่าร้านพี่ปิ่นอยู่หัวลำโพงใช่ไหมพี่หัวลำโพงนะครับไม่ว่าก็ถ้าเดี๋ยวทิ้งเฟซบุ๊กพี่ปิ่นมาให้ดีกว่าเข้าไปดูรถพี่ปิ่นนะครับแต่ละคันเป็นยังไงบ้างสวยทุกคันนะครับแล้วก็ผมฟังมาหลายคนแล้วเขาบอกว่าทำรถพี่ปิ่นช่วงระยะเบรกระยะโชคยุบนู่นนี่นั่นรีบาร์ทั้งหมดพี่ปิ่นจัดให้ได้แบบดีหมดครับมันรถออกจากโรงงานนี่ผมฟังมาจริงจริงครับจริงอันนี้นั่นเลยเหรอครับพี่สัวแนะนำมาครับใช่เขาบอกว่าพี่ปิ่นวัดองศาทั้งหมดนะครับให้เราขี่รถได้ง่ายที่สุดระยะเบรกที่แน่นอนนะครับเป็นสบายใจได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งเพจให้เดี๋ยวไปดูรถพี่ปิ่นกันนะครับขอบคุณครับพี่ปิ่นพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยให้มึงพูดหมดเลยว่าพี่ปิ่นฝากร้านหน่อยดีกว่าผมเป็นคนพูดรัวพี่แล้วผมก็ลืมไปตามในเพจได้ครับสปินนี่กาลาดนะครับก็ตอนนี้มีรถอะไรบ้างครับตอนที่พี่ทำอยู่พี่ปั้นเห็นที่ไปตามงานเห็นเลยวันนี้ก็มีไหลอ้ำ450หอยน้ำกระดี้แล้วตอนนี้ปั้นนี่อยู่หน้ายาว750เดี๋ยวลองดูกันเข้าไปตามเดี๋ยวไปตามดูในเฟซบุ๊กดูในเพจนะครับขอบคุณพี่เป็นมากครับพี่ครับได้หมดเลยเออดีเดี๋ยวขอให้อุ้ยโอเคไปเดี๋ยวไปเริ่มเล่นได้เลยน้ำมนต์ที่นี่มันล้างเฮียน้ำปลาไม่ได้ลดขดไงกินหมวกกูก็ว่าเหม็นๆกูดิใช่ไม่มีอะไรครับผมเล่นกับเพื่อนไปเรื่อยครับมันจะดูเดทแอร์หน่อยเพื่อนผมสนุกแค่นั้นก็พอแล้วเป่าได้ไหมเอาเขาได้ไหมเราเพื่อนนี้ไม่ค่อยเอาเพื่อนนี้เพื่อนรักดีครับกินแรงเหรอเฮ้ยยอกกูนี่เพื่อนแล้วกูไม้ตีลูกเกอร์นะครับงานผลงานเจ๋งๆอยากไลฟ์อะไรเกิดจากคนนี้นะครับขั้นรายการครับกูแพ้ไม่ได้หมวกผมเสียเบาหวานนะครับเสียแค่500ไม่ต้องเสียหมวกอีชิ่นนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นให้ทุกคนมีแอคทีฟนะครับเพราะว่าผมแอคทีฟตัวเองไม่ได้นะครับผมสมาธิสั้นผมจะท้าเด็กอายุยาแข่งเกมสเกตนะครับอายุยาอายุมันเป็นเด็กรังสิตนะครับตอนผมไปเล่นรังสิตนะครับที่มอรังสิตผมจะตีว่าเด็กรังสิตอ่ะเด็กมอรังสิตเล่นโคตรเก่งอ่ะแต่พอมาเห็นเพื่อนตัวเองแม่งเล่นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ได้ไหมเพื่อนนั่งดิเอามาเดี๋ยวเรามาโบชิโบกันก่อนเอา3ตัวหรือ5ตัว5ตัว5 5ตัวนะเดี๋ยวดูว่าใครแพ้โดนอะไรอะไรดีวะโดนหนวดเฮ้ยโดนหมอยด้วยสัตว์สัตว์ดูสะอาดกว่าเองคนใหม่จริงอ่ะได้ใครเป็นพัดใครเป็นพัดกันอ่ะหาวแพ้ครับมาไม้สัตว์มาเปิดครับก็เดี๋ยวเราจะมาแข่งเกมสเก็ตกันนะครับจะไปกวกนี่เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงสู้ได้ปะเนี่ยครั้งที่แล้วไงอ่ะครั้งที่แล้วมึงแพ้โถแพ้ตัวเดียวนะครับมันก็แพ้ผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันที่ครั้งนี้ว่าใครจะชนะนะครับถึงแพ้ถึงชนะครับแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกูไม่เอามึงกูแพ้กูไม่ครบนะได้กูเผาบ้าเลยนะเราเล่นนะครับเจอกันครับแพ้กูบ้าไอ้สัตว์อารมณ์พร้อมนะเกลียดบ้าพร้อมนะทำมันเป็นกีฬาได้เอางี้ดีกว่าไม่อันตรายใส่ชุดลงก่อนเฮียนะใครชนะใครแพ้จะรู้ไงวะใครชนะใครแพ้จะรู้ไงวะไม่ยากเลยนะเฮ้ยจับเวลาพวกกูดิกูแข่งกับมันแล้วจะจับเวลายังไงLove you, on the rim. I just had to pour my son in love.
ายสบายกดขี้แพ้ไอ้เพี้ยนแม่งล่วงนี่ว่าล่วงอยู่นู้นแหละพี่มายังอ่ะมาจากไหนวะล่วงไอ้สัตว์เรื่องการคอนโดนี่เป็น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 เป็นคนหนึ่งที่เล่นสเก็ตเก่งมากครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออ้ำครับนามสกุลจีราวุฒิครับอายุ17ปีก็น้องเล่นเก่งมากน้องเคยฟังประวัติน้องอยู่เราเริ่มเล่นสเก็ตได้ไงนะขายดอกไม้เราไปขายดอกไม้ที่สเก็ตคาเฟ่สเก็ตคาเฟ่ไปขายที่โคคูวอล์กใช่ไหมแล้วก็คืออยากเล่นสเก็ตน้องอยากน้องแค่อยากเล่นสเก็ตก็เฮ้ยก็เอาตอนเราไปขายพอเราว่างจากการขายเราก็เอาเวลาไปเล่นสเก็ตใช่ไหมใช่ก็กลางวันใช่กลางวันไปเล่นสเก็ตเล่นจนเล่นได้เล่นจนเขาให้ของมาเล่นใช่ไหมเล่นจนเก่งอ่ะคิดดูดิผมแม่งมีทุกอย่างเลยแต่แม่งเล่นไม่ได้เท่านี้คนนี้คือคนที่ขนขวายเล่นจริงๆนะเล่นจนเล่นได้เล่นจนเล่นเก่งอย่างผมแม่งคลิกฟิปทีนึงแม่งคือแบบต้องนั่งแบบเที่ยคลิกฟิปจะลงมาแต่แบบน้องแม่งคลิกฟิปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเฟิร์สไทม์คลิกฟิปได้เลยคือแบบหรือว่าอะไรก็ตามอันนี้แม่งคือแค่เบสิกเองนะเว้ยแต่คือน้องเล่นได้มากกว่านี้มากๆน่าสนับสนุนนะครับถ้าใครเจอน้องเล่นสเก็ตก็ช่วยสนับสนุนน้องได้ครับผมก็คิดว่าน้องน่ารักแล้วก็น่าจะได้ไปได้อีกไกลนะครับก็ไงอ้ามลองดูปีหน้าไม่แน่เราจะอาจจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคก็ฝากน้องไว้ด้วยนะครับน้องน่าสนับสนุนมากๆนะครับโอเคเจอกันอ้ามเล่นแค่นี้ก็พอเดี๋ยวล้มแล้วเดี๋ยวเขินเยอะมาปิดเอาอีกสักท่าไหมครับมาไอ้สัตว์ไม่ปิดกลับไปเรื่อยๆมาครับอย่างน้อยผมก็พอเล่นได้นะเดี๋ยวถ้ามีลาวเหล็กนี่เล่นโชว์ได้เยอะกว่านี้อีกนะอุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับตากล้องรู้เท่าไปถึงการโอเคมาปิดไปครับวันนี้ก็สนุกมากทุกคนสนุกมากๆนะครับก็มีแต่ทำงานจะร้อนไปหน่อยนะครับแต่ตอนเย็นก็ค่อนข้างเย็นแล้วใครที่อยากจะมาที่ปั๊มแท็กปทุมก็มาได้นะครับนะครับแล้วพี่เขาล่ะแล้วพี่เจ้าของไปโอ้ไอ้เหี้ยวันนี้ลงโคตรชัวร์เล่นที่สนามไม่เคยลงเลยวันนี้โคตรชัวร์วันนี้เล่น 2-3 รอบแม่งลงหมดเลยเหยียดแค่อยากจะโชว์อีกรอบก็ได้ถ้าชัวร์อันนี้เอาอีกเหรอไอ้วันนี้วันของกูวันนี้วันของกูบ๊ายบายผมเวลคิก3รอบติดทุกรอบพอแล้วครับ